สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากทั้งแต่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจทางการค้าในยุโรปกลายเป็นสหภาพยุโรปแล้วก็แนวความคิดนี้ก็แพร่กระจายเข้ามาอยู่ในเอเชียปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงของการทำข้อตกลงเสรีทางการค้าการเปิดการนำเข้าสินค้าและบริการต่างๆโดยที่ทุกท่านก็ทราบแล้วว่าในปีพ.ศ. 2558ที่จะถึงกันใกล้นี้ประเทศไทยจะเปิดเวทีการค้าเสรีซึ่งจะมีการหลั่งไหลของทุนและทรัพยากรมนุษย์อย่างมหาศาลในพื้นที่เอเชียประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีการเตรียมการที่จะตั้งรับอย่างดีซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างทุนมนุษย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งทุนมนุษย์ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาวันนี้ผมมีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากท่านดร.อนัชชัยรัตคุณท่านเป็นนักบริหารการศึกษาและเป็นผู้ที่ดำเนินงานในด้านนี้มาอยู่เป็นเวลานานมีความรู้กว้างขวางในเรื่องเวทีการค้าและการเมืองระหว่างประเทศท่านจะกรุณามาให้ความคิดเห็นของเราในเรื่องการเตรียมการวางแผนระดับดุลศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับเรียนเชิญท่านพบกับท่านดร.อนัชชัยรัตคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตได้สอบถามนะครับที่ได้เกริ่นนำกับท่านผู้ชมไปแล้วเรื่องแนวความคิดในการวางแผนระดับทุนศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่านอาจารย์นัชชัยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคือต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ดร.อนุชาติก่อนว่าวันนี้มันมีความจำเป็นของประเทศเราที่เราต้องปรับตัวเพื่อที่จะต้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกผลกระทบสิ่งที่เราจะต้องทำที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเจริญของโลกที่มันมีระบบการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและถ้าเผื่อเราไม่ได้ปรับตัวเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเขาเราก็จะถูกทอดทิ้งไปอาจจะเป็นประเทศพม่าที่สองแล้วก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวเราไอการปรับตัวเราเนี่ยวันนี้เราเปรียบเสมือนต้องถูกปรับตามความจำเป็นหรือจำยอมในเมื่ออิทธิพลของระบบเศรษฐกิจระบบการค้าขายระบบ globalization โลกาภิวัตน์มันเคลือบขันขึ้นมามันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องปรับคำถามก็คือว่าถ้าจะปรับเราจะปรับอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติถ้าเราไม่ปรับเสียไหมเสียหายเพราะเราจะไม่รู้เท่าทันครับเราจะไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากการที่เราเชื่อมโยงการค้าการธุรกิจไม่ว่าทั้งการเงินตลอดจนไปถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาตินะเราจะสูญเสียอธิปไตยและความเป็นประเทศโดยไม่รู้ตัวถ้าเราถูกคลืบคลานโดยการถูกครอบงำในการเศรษฐกิจทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการก็คือความพร้อมของทรัพยากรบุคลากรซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในเวทีที่เราล้าหลังกับประเทศใดๆในโลกนี้มากประเทศอื่นๆเนี่ยเขาตื่นตัวกันมาเมื่อก่อนนี้แล้วกว่า20ปีท่านจะสังเกตเห็นว่าจีนก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเวียดแม้กระทั่งเวียดนามเขาปรับพื้นฐานของความรู้ของคนนะฮะมองในอนาคตได้ไกลแล้วคนของเขาเวลานี้มีความเข้มแข็งสิ่งที่จะต้องปรับไม่ใช่เรื่องของแค่ความสามารถนะมันต้องเรื่องของภาษาการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากผมยังไม่แน่ใจว่าในสังคมไทยวันนี้เด็กไทยใน12ล้านคนจะมีสักกี่คนที่เก่งภาษาอังกฤษที่จะสามารถติดต่อกับคนในภูมิภาคได้ในขณะที่จีนเวลาเนี้ยไปที่ไหนเมื่อ20ปีแล้วอาจจะไม่รู้จะพูดภาษาอังกฤษกับใครพูดใครไม่รู้เรื่องแต่วันนี้ถ้าไปถึงประเทศจีนเนี่ยอาจารย์พบว่าพูดกับใครใครรู้เรื่องภาษาอังกฤษหมดแม้ทั้งคนแก่คนเฒ่าซึ่งไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเขาก็ปรับตัวเรื่องภาษาเรื่องที่2ในเรื่องของการเข้าใจในวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในบริเวณที่เราจะต้องค้าขายความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรความเข้าใจในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเฮ้ยเวียดนามคือใครจีนคือใครแต่มันต้องรู้ว่าเราจะไปเข้ากับเขาได้ยังไงคุยเขาอย่างไรในความเป็นเพื่อนเสมอเหมือนด้วยกันข้อเสียของคนไทยอย่างนึงเนี่ยผมอยากจะกลับเป็นตรงๆแล้วเหมือนกลบในกะลาเรานึกว่าเราเก่งเรานึกว่าใหญ่ประเทศไม่เคยถูกลุกลานไม่เคยถูกภายใต้การปกครองใดไม่เคยถูกเป็นเมืองขึ้นลาอาณานิคมใดเราภูมิใจแต่ในส่วนของเรา
แต่หารู้ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเราไม่ได้ปรับตัวเองเนี่ยมันทำให้เราไปมองคนอื่นว่าคนอื่นอาจจะเก่งสู้เราไม่ได้ท่านอาจารย์ดูสิครับประเทศไทยอยู่ตรงกลางเราเป็นมิตรกับพม่าไหมเนี่ยเราเป็นมิตรกับลาวไหมเราเป็นมิตรกับเขมรไหมเราเป็นมิตรกับมาเลเซียไหมมันน่าสงสัยว่าทำไมเราไม่ค่อยได้เป็นมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเลยพวกเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะมีขออนุญาตทับศัพท์เซลฟ์อีโก้เราไม่ทราบว่าเราถูกดูถูกเขาบ้างไปหรือเปล่าเราคิดว่าเราเก่งเรามีศักดิ์ศรีเกินไปไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาปรับแล้วนะว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องอยู่ในฐานะความเป็นเพื่อนเท่ากันนะเราจะจับมือเขาได้ไงมองความเป็นคนเท่ากันและเราเป็นเพื่อนกันเป็นคนเท่ากันเราจะร่วมมือกันยังไงในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาความร่ำรวยร่วมกันไอ้ตรงนี้มันต้องมีกระบวนการปรับซึ่งการปรับไม่ใช่ใช้เวลาปีสองปีแต่มันต้องไปสร้างต้องแต่รากฐานของความการศึกษากระบวนการศึกษาของเราผมจะการเรียนแม่อย่าว่าชั้นระดับประถมแม้ทั้งอนุบาลต้องให้เขา globalization แล้วต้องมองภาพโลกอันกว้างแล้วประถมมัธยมปลายจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่พัฒนามองผมการเรียนเลยครับท่านอาจารย์โลกในอนาคตเนี่ยเขาไม่เรียก USA แล้วเขาจะเรียกว่า the next หรือ the new USA the new USA นี่คืออะไรครับไม่ใช่สหรัฐใหม่นะครับแต่ United States of Asia เราไม่คิดว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำโลกแล้วใน10ปีข้างหน้าแต่ผู้นำโลกคือเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียแล้วภูมิภาค Southeast Asiaในอนาคตอีก10ปี20ปีปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือจุดศูนย์กลางของโลกทั้งทรัพยากรอาหารทรัพยากรบุคลากรความคิดการเงินทุกอย่างมันจะอยู่ในนิว USA คำถามว่าเมื่อเป็น New USA ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดในNew USA หรือเปล่าหรือจะเป็นส่วนที่จะสร้างบทบาทความสำคัญของเราทั้งที่เรามีข้อดีอย่างนี้ครับอาจารย์ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไม่มีประเทศไหนในเซาท์อีสต์เอเชียที่ดีเท่าประเทศไทยแล้วเราไม่ได้โดนอุทกภัยวาตภัยอะไรมากเท่ากับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามแม้กระทั่งอินโดนีเซียซึ่งเรามีภูเขาเราเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดเรามีอาหารบริบูรณ์เรายังแถมเป็นเซาท์เทิร์นคอริดอร์ของประเทศจีนได้เราทำตัวให้เราเจริญได้ไหมในเมื่อ ขอประทานโทษครั้งหนึ่งย้อนกลับไปฮ่องกงคือประตูของจีนจุดเล็กๆจุดเดียวแค่เป็นประตูของจีนเป็นเกตดอโอเพนของจีนฮ่องกงมีความเจริญยิ่งกว่าประเทศไทยนะฮะถ้าเราไม่รู้ปรับตัวเราในเซาท์เทิร์นคอริดอร์เป็นส่วนของการเปิดประตูเปิดการค้าทรัพยากรทั้งหมดของจีนติดต่อค้าขายเราก็จะสูญเสียกายไปอยู่ที่สิงคโปร์ยกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมสิ่งอย่างนี้มันเป็นการชุ่มชิงแล้ววันนี้อินฟราสตรักเจอร์ท่าเรือก็ดีอากาศยานก็ดีสนามบินสิงคโปร์เหนือเรามากไปกว่านั้นควบคุมพลังงานโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่อันดับสองของโลกคือที่สิงคโปร์ที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เป็นอันดับสองของโลกเขายึดหัวหาไปหมดแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องวางกลยุทธ์ที่จะต้องทำตัวให้เราเกิดความสำคัญทำแมกโรไม่พอพื้นฐานของความพร้อมในบุคลากรเราต้องรีบเร่งในการพัฒนาทั้งความสามารถทั้งในด้านจิตใจทั้งในการมองวิสัยทัศน์ความฉลาดที่จะต้องทัดเทียมแต่เราต้องเน้นอยู่โลกวันนี้ไม่ใช่อยู่ของการแย่งหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราต้องเปลี่ยนกรอบคิดใหม่แล้วล่ะว่าจะอยู่ไงเรามาร่วมทำประโยชน์ร่วมกันหาประโยชน์ร่วมกันยุคหนึ่งอาจจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กนะฮะนักธุรกิจรวยกินนักธุรกิจเล็กแล้วก็เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วความร่ำรวยจากการเอาเปรียบทรัพยากรคนอื่นมาใส่กระเป๋าเราวันนี้ต้องคิดใหม่นะเฮ้ยจับมือกันรวยด้วยกันไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้อง
มีจิตใจมีความพร้อมทั้งจิตใจสติปัญญาและความสามารถนี่คือกระบวนการที่เราต้องไปพัฒนาลูกหลานของเราทรัพยากรในมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนในสถาบันต่างๆให้มาสู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์ครับมีพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราเรียนภาษาจีนคนจีนก็นิยมเรียนภาษาไทยแต่ปรากฏว่าคนจีนเรียนภาษาไทยเพื่อจะมาเป็นเท่าแก่ในประเทศไทยแต่คนไทยเรียนภาษาจีนเพื่อจะไปเป็นลูกจ้างคนจีนอันนี้อาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนหรือเป้าหมายทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับตัวบุคคลมันเป็นวิธีคิดท่านอาจารย์ครับผมยกตัวอย่างหยิบหนังสือเล่มนี้มาใช่ไหมครับเพื่อ The Next Asia ที่สิงคโปร์ขายเล่มประมาณ 6,000 กว่าบาทนะฮะเพิ่งพิมพ์ออกในตลาดได้2 ปีนี้เองครับอันนี้ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรเราต้องพร้อมเรื่องที่สองอันนี้คือแผนการปฏิรูปการศึกษาของไทยอันนี้ล่าสุดเลยนะครับปี52ถึงปี61ครับอ่านจบเรียบร้อยแล้วยังไม่พอทำได้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่มาถึงทำได้ก็ยังไม่พอมีรถแมพอันนี้ปี53ปลายปีเลยเพิ่งมาแจกต้นปี54เนี่ยครับรถแมพจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของกระทรวงศึกษาอันนี้อันนี้ตามแนวนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็ยังดีที่ยังมีทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาละกลับมาพูดถึงวิธีคิดคือเราไม่ได้สอนให้ลูกหลานของเราเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองการศึกษาของเราเนี่ยคือวันนี้ส่วนหนึ่งดีผมไม่ว่านะแต่มันยังมีอีกส่วนใหญ่ๆที่เราจะสอนมากว่าเองต้องเดินตามผู้ใหญ่เองต้องเดินตามครูเองต้องเดินตามค่าถึงจะได้ดีการครอบเนี่ยที่ให้เด็กต้องเดินตามผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ยแล้วเรียนแบบท่องจำเดินตามแล้วไม่สอนให้เขาหัดคิดหัดริเริ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมาแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายโลกวันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบนี้ครับผมเพลินก็มีโรงเรียนนานาชาติของลูกชายผมเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบว่าไอ้กระบวนการสอนเด็กนานาชาติกับเด็กไทยเนี่ยในขณะที่ผมเห็นลูกผมอีกคนหนึ่งก็ยังเรียนหนังสือชั้นประถมต้องทิ้วกระเป๋าตำราเยอะเรียนมากมายวันมีแต่ตำราเรียนถ้าเด็กโรงเรียนอินเตอร์ท่านอาจารย์สบายเรียนมีความสุขผ่อนคลายเฮ้ยแต่พออายุ12ท่านมันเก่งอ่ะมันคิดเหมือนผู้ใหญ่อายุ15ออกมาจากรายการวิทยุทีวีวันอาทิตย์ได้นะฮะทำอะไรก็ด้วยความมั่นใจมีอินโนเวชั่นมีครีเอทีฟกลับไปดูเพราะอะไรอาจารย์เชื่อไหมผมพูดหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กอายุ5ขวบเนี่ยเขาจะสอนสักอย่างหนึ่งว่าอะไรอยู่ในดินถ้าเด็กไทยก็คงเอารูปมาชี้เอาวาดภาพมาบอกแล้วเปิดตำราเนี่ยไส้เดือนอยู่ในดินนะใช่ไหมมีแมลงอยู่ในดินนะเปิดมามีอะไรเป็นรูปแล้วก็เด็กก็อ่านแล้วก็ท่องเอาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็แล้วแต่เด็กฝรั่งไม่ใช่นะเด็กฝรั่ง5ขวบต้องไปดูต้องไปเปิดดินดูแล้วพ่อแม่เดือดร้อนพ่อไปขุดดินหน่อยแล้วถ้าเผื่อหาได้แค่3มันน้อยไปต้องหาได้ถึง15เด็กก็จะต้องฝึกการสังเกตการค้นหาการสอบสว่างฮะคือเริ่มเรียนน่ะแสวงหาองค์ความรู้จากปรากฏการณ์นิยมแล้วตั้งเด็ก5ขวบฝึกกันขนาดนั้นจะเรียนรู้อะไรสิหัดให้ไปเรียนรู้ไปเขาดินเราก็อย่างมากก็พาลูกหลานเราไปคณะอันนี้ไหนลูกสิงโตเป็นอย่างนี้นะมีลาบคอยาวๆอย่างนี้มีเป็นอย่างนี้ที่เด็กฝรั่งไม่ใช่นะ8ขวบเอาหนังสือไปเล่มนึงปากกาแบนไปจดนะ8ขวบไปอธิบายว่ายีราฟหน้าตายังไงแล้วมาบอกครูมาบอกเพื่อนไปหาเองใครหาได้มากแล้วมาอธิบายดีๆได้รับการยกย่องเด็กได้ทักษะอะไรครับอาจารย์ไปแสวงหาได้มากขยันไม่ต้องไปเพศพาแล้วคนก็ครูพูดกับครูไปเด็กก็คุยไปสุดแล้วคนฟังครูนิดเดียวแต่อันนี้มันต้องไปวิ่งแข่งหาความรู้จดวาดหัดวาดรูปหัดจดหัดถามหัดซัก
พราะนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมเด็กฝรั่งมันหัดซักในการการเรียนภาษาเรื่องทักษะทักษะแล้ว presentation ก็หาต้องแบบเด็กๆเด็กไทยฝึกไหมขนาดนี้โรงเรียนวชิราวุธเนี่ยถ้าจะไปดูคอร์สเลบัสเขาเนี่ยเรียนถึงแค่เที่ยงอาจารย์และภาคบ่ายตลอดเลยเนี่ยกิจกรรมแล้วดูสิครับเด็กวชิราวุธแต่ละคนเป็นยังไงเก่งไหมVIP ในประเทศไทยทั้งนั้นอาจารย์สุเมฆอย่างเงี้ยตันติเวชกุลมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมสรรนะฮะเยอะแยะผมที่ผมนึกไม่ออกตอนนี้แต่ว่าได้ผู้ใหญ่กี่ท่านมาในส่วนใหญ่ความเป็นผู้นำของบ้านเมืองเนี่ยกลายเป็นเด็กเก่งกิจกรรมเพราะมันเป็นการเรียนรู้ด้วยจิตสำนึกด้วยการพัฒนาทักษะพัฒนาจนเขาเก่งผมมีเพื่อนเยอะนะฮะเรียนหนังสือคนที่เรียนเก่งวันนี้ผมก็ไม่เห็นในชีวิตวันนี้มันจะ outstanding ใหญ่โตเท่ากับคนที่เรียนกลางๆแล้วเก่งกิจกรรมผมพูดเสมออย่างเช่นอาจารย์ธงทองอาจารย์ถลังสุขเนี่ยเรียนหนังสือไม่ได้เป็นคนเก่งในห้องแต่เรียนกลางๆแต่เก่งกิจกรรมเป็นคนแรกของรุ่นที่ได้41เลขาท่านวุฒิสภาก็41ก็เป็นคนเก่งกิจกรรมคนที่มีความสำเร็จหลายคนเก่งกิจกรรมเป็นทหารก็อย่างพลเอกชาตรีทัตติก็ไปเรียนเก่งแต่เก่งกิจกรรมแล้วรู้สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เห็นการศึกษาเราเน้นเชิงรูปธรรมการปฏิบัตินะสอนเขาสามัคคีสอนเขามีคุณธรรมมันไม่ใช่สอนในหนังสือในห้องมันต้องไปฝึกต้องไปสัมผัสนะต้องไปฝึกคุณธรรมฝึกความเป็นสามัคคียังไงฝึกระเบียบวินัยยังไงทหารมันจะฝึกเป็นระเบียบวินัยนี่เข้าแถวดีไม่รู้กี่คนระเบียบแถวระเบียบต่างๆสอนได้ในห้องนะแต่ถึงเวลาเจอสังคมมันก็ออกมาไม่มีเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นระเบียบตรงนี้เรากระบวนการฝึกตราบใดที่เรายังเห็นเด็กไทยขึ้นรถเมล์แล้วไม่หัดเข้าคิวตราบนั้นผมว่าบ้านเมืองก็เจริญลำบากใช่ไปดูเด็กเกาหลีเด็กญี่ปุ่นเกาหลีเขาเริ่มให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อายุ4ขวบอนุบาลต๊อก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 ไปดูเลยครับถ้าไปเกาหลีไปพิพิธภัณฑ์เด็กก็ก่อไปพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์การเมืองรัฐสภาเขาส่วนหนึ่งเนี่ย20%เป็นพิพิธภัณฑ์ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยสอนสร้างเด็กระเบียบวินัยแล้วผู้ใหญ่ต้องทำตัวดีเป็นตัวอย่างที่ดีวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นผู้ใหญ่เวลาไปเผาศพแล้วเข้าคิวสักทีในเวลาครูตายเนี่ยเด็กเข้าไปเผาเข้าคิวสวยแต่พอถึงผู้ใหญ่เดินต่อเดินไม่มีระเบียบเลยชัดเจนมากชัดเจนใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องกระบวนการการศึกษาไม่พอมันต้องไปถึงสังคมแล้วมันต้องเป็นวาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติในการที่เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้การศึกษาอย่างเดียวแต่คุณต้องมองเป้าหมายว่าคุณจะพัฒนาคนสร้างคนในชาติอย่างไรให้เขาเป็นคนมีคุณภาพอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ในสังคมนี้พัฒนารักษาเอกราชรักษาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยได้อย่างสืบเนื่องได้ตรงนี้ผมว่าไม่ชัดเจนประเทศไทยวันนี้เราได้ความรู้จากท่านอนัชชัยมากทีเดียวนะครับท่านพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพูดถึงเรื่อง the newUnited States of Asia ไม่ใช่หมายถึงสหรัฐอเมริกาและความเป็นเจริญรุ่งเรืองของเอเชียในปัจจุบันแล้วก็สิ่งท้าทายปัญหาของการศึกษาประเทศไทยที่ไม่ได้ฝึกให้เด็กมีทักษะในชีวิตอย่างเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโอกาสต่อไปเนี่ยเราคงหวังว่าคงจะได้ความกรุณาของท่านอนัชชัยอีกที่จะได้กรุณามาให้แนวความคิดในการปรับปรุงระบบการศึกษาในแต่ละระดับต่อไปในอนาคตครับสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านดร.อนัชชัย รัตนกุลจากเบเกอรี่นะครับขอบพระคุณครับดีครับดีครับ